สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้หนึ่งในหลักการที่รู้จักกันในชื่อของ Redirection ซึ่งเป็นหลักการสำคัญมากที่จะทำให้เราสามารถใช้ตัวชุดคำสั่ง Command Line ต่างๆบนตัว Unix เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยหลักๆแล้ว Redirection เนี่ยจะหมายถึงการที่เราทำการ Redirect ตัวผลลัพธ์รวมถึงตัว Input ด้วยนะฮะจากตัว Standard Input Output เนี่ยให้เป็นในแบบตัวที่เราต้องการอย่างเช่นปกติ Standard Input มาตรฐานก็มักจะเป็นผ่านคีย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยเราสามารถแปลงจาก Input จากคีย์บอร์ดมาเป็น Input ผ่านไฟล์แบบเนี้ยแบบนี้ก็เรียกว่าการทำ Redirect หรือว่า Output มาตรฐานอย่างเช่นผมขอดูว่ามีไฟล์อะไรบ้างมันก็มักจะโชว์อยู่บนหน้าจอเราสามารถบอกว่า Outputที่โชว์บนหน้าจอเนี่ยให้ไปเก็บเป็นไฟล์แทนเราก็ทำได้ซึ่งพวกนี้ก็คือการทำ redirection นั่นเองนะครับแล้วในคลิปนี้ผมจะสาธิตการรันบนตัว Windows นะฮะงั้นคนที่จะใช้ Windows เนี่ยถ้าจะใช้ตัวพวก Unix Command Line วิธีง่ายสุดก็ไปติดตั้งตัว Git ผ่านทางเว็บไซต์ตัวนี้ก็คือ git.scm แล้วก็มาคลิกตรงนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่จะมาในสายนักพัฒนาโปรแกรมนะครับผมว่าไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องเรียนรู้คำสั่งของ Unix เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Git Bash ที่ติดตั้งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำงานได้ดีมากๆเลยบน Windows ในเครื่องผมมีการติดตั้งไปแล้วคราวนี้มาดูวิธีการเรียกใช้ผมก็มาเสิร์ชเลยถ้าใน Windows 10นี่ง่ายเลยก็พิมพ์ Git เข้าไปแล้วก็เลือกตัวนี้ Git Bash อันนี้จะเข้ามาที่ตัว Git Bash Bash เข้ามาละแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่ผมมีตัวเดโมอยู่นะสมมติว่ามาดูอันนี้แล้วกันง่ายๆอันนี้คำสั่งอย่างเช่นถ้าผมใช้ตัว ls เนี่ยมันก็จะส่งผลลัพธ์ออกมาที่หน้าจอนะหรือว่าผมจะเอาคีย์ l เนี่ยคราวนี้หากผมต้องการที่จะเอาตัวผลลัพธ์ตัวนี้เก็บไว้ในไฟล์นะครับผมจะทำยังไงผมบอกว่าเอาแบบ ls ธรรมดาแล้วกันนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยเครื่องหมายตัวนี้เครื่องหมายมากกว่า1อันคือการ redirect ให้ output ไปอยู่ที่ไฟล์สมมุติว่าผมบอกว่าเนี่ยผลลัพธ์ที่โชว์นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยให้เอาผลลัพธ์ไปเก็บในไฟล์แทนดูนะครับในตรงนี้ณตอนนี้ยังไม่มีตัว file name.txt เนี่ยผมใส่แบบนี้แล้วก็ ls มาดูคราวนี้ผมจะมีตัวเนี่ย file name.txt ผมสามารถแคปตัว file name.txt ออกมาดูได้นะฮะแคปก็คือการขอดูไฟล์นะครับเห็นไหมครับผมก็จะได้ตัวพวกนี้แต่อันนี้มันจะโชว์แต่ละไฟล์แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับตอนที่เราทำการ redirect ซึ่งการ redirect พวกนี้นะครับเราทำแบบนี้ก็ได้อย่างเช่นผมต้องการเอาข้อมูล2ไฟล์มารวมกันเช่นไฟล์ชื่อว่า cat กับไฟล์ชื่อว่า dogs แล้วกันเอามารวมกันนะฮะโดยที่เดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลคร่าวๆก่อนละกันนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นตัวไฟล์ที่ข้างในมีตัวสายพันธุ์ของแมวและอันหนึ่งเป็นสายพันธุ์ของสุนัขผมสามารถใช้คำสั่งอันนี้คำสั่งพอดีชื่อ cat เหมือนกับแมวเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆมันย่อมาจาก concatenate ผมก็บอกว่าเอาตัว cat.txt แล้วก็ dog.txtถ้าผมต้องการเอาไฟล์2อันนี้รวมกันผมก็เนี่ยใช้ตัว redirect ได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ redirect ก่อนแล้วกันผมแค่เอาโชว์บนหน้าจอนะครับมันก็จะเนี่ย list โชว์ไฟล์เนื้อหาที่อยู่ในไฟล์ทั้ง2ไฟล์เนี่ยออกมาอยู่บนหน้าจองั้นผมก็บอกว่างั้นผม redirect ตัวผลลัพธ์ไปชื่อว่า pet.txt แล้วกันแบบนี้คราวนี้สังเกตว่าพอผมมี redirect นะครับผมจะไม่เห็นตัวผลลัพธ์แสดงออกมาบนหน้าจอละอันนี้แต่ว่าเราจะได้เป็นไฟล์แทนนะครับผมขอใช้ตัว less แล้วกันให้ดูตัว paste.txt เนี่ยเราก็จะมีตัวเนี่ยข้อมูลของทั้งแมวทั้งสุนัขรวมกันอยู่ในนี้นะนี่ก็คือการ redirect คราวนี้สมมุติผมมีตัวปลาด้วยนะครับคราวนี้ผมต้องการเอาข้อมูลปลาเนี่ยไปเพิ่มต่อท้ายตัว petตัวนี้เดี๋ยวเลยนะครับเพชรตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันก็มีข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับในนี้ตัวเพชรเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3K แล้วเนี่ยผมก็ทำแบบนี้นะครับ cat ตัว fish เนี่ย .txt แล้วก็อันนี้ผมจะใช้ตัวมากกว่า2อันนะครับมากกว่า2อันเนี่ยหมายความว่าให้ไปต่อท้ายไฟล์เดิมที่มีอยู่
นะครับถ้ามากกว่าอันเดียวเนี่ยจะเป็นการสร้างไฟล์ใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเติมไปที่ pet.tech เนี่ยเดี๋ยวใน pet.tech ของผมก็จะมีตัว fish เกิดขึ้นต่อท้ายเข้าไปนะฮะคราวนี้ผมให้ดูตัวขนาดของตัว pet ก่อนหน้าที่จะมี fish นะครับ3548พอเติม fish เข้าไปตอนนี้กลายเป็น4479ละเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในนี้ผมless ขีด n นี่ก็คือให้แสดงหมายเลขบรรทัดด้วยนะฮะในนี้คราวนี้ผมก็จะมีเนี่ยทั้งหมดละนะครับก็คือทั้งแมวทั้งสุนัขแล้วก็ปลานะฮะผมทำนี้ก็ได้ลองเช็คหมายเลขบรรทัดจำนวนบรรทัดที่อยู่ในแต่ละไฟล์นะครับ wc ขีด l เนี่ยก็คือเป็นคำสั่งในการเช็คจำนวนแถวที่อยู่ในไฟล์อย่างเช่น cat เนี่ยมีอยู่46แถวแล้วก็ตัว dog มีอยู่185ตัว fish มีอยู่80นะครับแล้วก็ตัว pet ก็มีอยู่311ก็คือเพิ่งให้46บวก185บวก80เนี่ยก็เท่ากับอันนี้คราวนี้มาดูต่อเมื่อกี้เราทำตัวแบบนี้นะครับเราเรียกเป็นการ redirectตัว output นะครับไม่ว่าจะ redirect แบบสร้างใหม่หรือว่าไป append ต่อท้ายคือถ้าตัวมากกว่าตัวเดียวก็คือไปสร้างไฟล์ใหม่ถ้าตัวมากกว่า2ตัวก็คือไป append ครั้งนี้มาดูเราจะ redirect input บ้างทำยังไงอย่างเช่นในนี้เดี๋ยวผมเอาตัว cat.tag นี้มาในนี้เป็นชื่อของแมวนะครับเกิดผมต้องการแค่ว่าเนี่ยให้ต้องการเปลี่ยนทุกอย่างนะครับในนี้ให้เป็นตัวอักษรตัวเล็กแล้วกันเราจะทำยังไงเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้เราจะใช้ตัวนี้นะครับ tr translate เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าแปลงทุกอย่างเป็นตัวเล็กนะเดี๋ยวผมเขียนนี้กันคราวนี้ผมจะบอกว่า input ที่จะเข้ามา translate สังเกตให้ผมใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะฮะผม cat.text เนี่ยแล้วตรงนี้ผมบอกว่าข้อมูลในไฟล์ cat ตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นตัวใหญ่อันนี้เป็นมาตรฐานในการเขียนของตัว regular expression นะครับผมบอกว่าให้แปลงเป็นตัวเล็กอันนี้คือ translate อันนี้ก็คือจากอันนี้เป็นอันนี้คือเพื่อให้ถ้าเจอตัวอักษรตัวใหญ่ก็ให้แปลงเป็นตัวเล็ก a ขีด z ก็คือตัวอักษรตั้งแต่ a ถึง z ที่เป็นตัวใหญ่ให้แปลงมาเป็น a ถึง z ที่เป็นตัวเล็กแบบนี้ดูนะครับสังเกตว่าเนี่ยพอผมรันคำสั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยชื่อพวกนี้เป็นตัวเล็กหมดเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกจอหนึ่งจะนะครับอีกจอหนึ่งเนี่ยด้านนี้นะครับผมเอาตัวแคทธรรมดาให้ดูเนี่ยแคทธรรมดามันจะมีเนี่ยตัว A อะไรเงี้ยอย่างพวกนี้เป็นตัวใหญ่ผสมตัวเล็กแต่พอแปลงเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับกลายเป็นตัวเล็กแบบนี้อันนี้ก็คือเรียกว่าการทำตัว input redirection นะครับก็คือเอาตัว cat ตัวนี้นะครับสังเกตนะเครื่องหมายนี้มาเป็น input ให้กับตัวนี้แล้วเราก็ผสมกันได้นะครับพอเราแบบนี้เราบอกว่า output ของตัวนี้มันออกมาที่หน้าจอใช่ไหมครับผมก็บอกว่า output ไปเป็น small cat แบบนี้อันนี้ผสมกันก็คือคำสั่งนี้นะครับคือมันจะดูเป็นคู่ๆนะครับอย่างเช่นพอเจอตัว redirect ตรงนี้มันก็จะทำคู่นี้ด้านซ้ายกับด้านขวาของเครื่องหมาย redirect ตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็คือเอา input จาก cat แล้วก็มา translate พอ translate เสร็จปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ก็ output มาที่ไฟล์นี้นะวิธีการอ่านงั้นผม enter นี่ไปแล้วผม ls ผมจะเห็นตัว small cat เห็นไหมครับแล้วผมก็ ls ตัวsmall cat มาดูได้เห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะได้ชื่อที่เป็นตัวเล็กทั้งหมดคราวนี้เดี๋ยวมาดูอีกสักอันแล้วกันในที่นี้ผมมีไฟล์ชื่อว่า customer เดี๋ยวผมเอาตัว customer มาให้ดูกันหน้าตาเป็นอย่างนี้แถวแรกก็จะเป็นตัว header แถวถัดมาก็อย่างเช่นลูกค้า ID เบอร์หนึ่งชื่อนี้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อันนี้มีอีเมลแบบนี้ไล่กันไปเรื่อยๆสมมุติว่าผมต้องการทำการอ่านไฟล์พวกนี้มานะครับแล้วก็ซ่อนเบอร์โทรศัพท์4ตัวสุดท้ายแล้วกันให้เป็นดอกจันเนี่ย
เราจะทำยังไงนะฮะคือในยูนิตข้อดีก็คือถ้าเรามีความเข้าใจเราสามารถใช้คำสั่ง utility พวกเนี้ยได้แทนที่ต้องไปนั่งเขียน Python หรืออะไรเพื่อที่จะไปซ่อนเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้แล้วผมเอาข้อมูลนี้โชว์ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะจะได้เห็นว่าคำสั่งทำยังไงอันนี้ผมจะใช้ตัว stream edit นะครับย่อว่าตัว SED เนี่ยตัว SED อันนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เรียกว่า expression แล้วก็จะ substitute นะครับก็คือตัว S เนี่ยอันนี้จะเป็นคำสั่งเหมือนกับตัวใน Vim นะครับผมก็บอกว่า0ถึง9เนี่ยตัวเลข0ถึง9ความยาว4ตัวก็คือผมต้องการหาตัวที่มีตัวเลขติดกัน4ตัวเพราะงั้นมันพูดง่ายๆก็คือหมายถึงไอ้ตัวพวกเนี้ย4ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็แปลงเป็นดอกจัน4ตัวแบบนี้แล้วในนี้นะครับผมก็จะบอกว่าเนี่ยตอนที่แปลง input ของผมมาจากไฟล์ customerแบบนี้แล้วผม enter ดูนะครับสังเกตว่าเนี่ยตรงนี้จะแปลงเป็นดอกจันละเห็นไหมครับดูคนที่1เนี่ยเคิร์ฟตรงนี้8110ตรงนี้นะครับก็กลายเป็นดอกจันคือผู้ง่ายของทุกแถวเนี่ยที่มีแพทเทิร์นที่ถ้าเจอตัวเลขติดกัน4ตัวเนี่ยก็จะถูกแปลงเพราะฉะนั้นพอแปลงเสร็จนะครับสมมติว่านี้เป็นตัวข้อมูลเนี่ยซึ่งเราต้องการซ่อนบางอย่างไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าในบางอย่างใช่ไหมครับพอเสร็จผมก็บอกว่าอันนี้เราจะอินไว้พวกนี้เราเอาเอาท์พุตตรงนี้นะครับส่งกลับไปเก็บในไฟล์ได้แล้วก็ทำแบบนี้นะครับนี่คือการรีไดเรกตัวเอาท์พุตตัวนี้ที่ออกบนหน้าจอให้ไปอยู่ในไฟล์แทนแล้วเราก็มาเลสตัวอินไว้แทนแบบนี้เห็นไหมฮะเราก็จะได้เนี่ยกำหนดมาหรือว่าเราจะทำอีกแบบก็ได้หรือว่าผมบอกว่าผมอยากจะเปลี่ยนแบบนี้แทนซ่อนตัวนี้ด้วยเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับซ่อน6ตัวสุดท้ายนะฮะเราก็เขียนแบบนี้นะครับถ้าซ่อน6ตัวสุดท้ายเนี่ยเราบอกว่าตรงนี้0ถึง9แล้วก็2ตัวคือง่ายๆตรงนี้มันจะบอกว่าแพทเทิร์นก็คือมีตัวเลข2ตัวแล้วก็ขีดแล้วก็ตามด้วยตัวเลข4ตัวพูดง่ายๆมันก็คือตรงนี้นะฮะแล้วตัวพวกนี้ผมต้องการที่จะซ่อนผมเขียนแพทเทิร์นให้มันแบบนี้แล้วสมมุติว่าตรงนี้เป็น invite 2แบบนี้ enter ไปแล้วคราวนี้ผม let's มาดูเห็นไหมครับคราวนี้มันจะซ่อน6ตัวสุดท้ายแบบนี้คราวนี้มาดูสักตัวอย่างหนึ่งอันนี้ถ้าคนที่มาอยู่ในสาย Data Science นะครับในนี้เนี่ยผมบอกว่าในข้อมูลของ Doc นั่งแล้วกันนะครับในนี้ผมบอกว่าผมอยากจะเขียนโปรแกรมสุ่มชื่อสุนัขออกมา5ชื่อแล้วก็เก็บไว้ในไฟล์คราวนี้มาดูเดี๋ยวอย่างแรกเราเอาชื่อสุนัข5ชื่อแรกให้ดูก่อนแล้วกันเราใช้ตัว head-n แบบนี้5แล้วก็บอกว่าตัวข้อมูลก็คือ dogs.txt เนี่ยอันนี้มันจะส่งชื่อสุนัข5ตัวออกมาแต่ถ้าเราอยากจะได้ชื่อสุนัขแบบให้มันสลับก่อนนะครับตอนนี้ข้อมูลในไฟล์ผมเรียงตามตัวอักษรเนี่ยผมสามารถบอกแบบนี้ได้ก็คือตัว dog เนี่ยตรงนี้ผมบอกว่า dogs.txt เนี่ย redirect ตัวคำสั่งนี้นะครับคำสั่งนี้มันก็คือเนี่ยมันก็โชว์ตัวชื่อสุนัขออกมาบนหน้าจอใช่ไหมครับผมบอกว่าส่งไปที่คำสั่งผมบอกว่า pipe เอาผลลัพธ์เนี่ยไปที่ตัว source ก่อนถ้า source ขีด r ตัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการ shuffle พูดง่ายๆก็คือสลับแถวแบบสุ่มนะฮะดูนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยผลลัพธ์ของการสลับแถวแบบสุ่มเนี่ยคราวนี้มันจะไม่ได้เรียง a b c ละพอทำแบบนี้ได้เราก็บอกว่าผลลัพธ์อันนี้นะครับเอาผลลัพธ์ที่ได้จากซอสมาทำการ head keep n เอา5ตัวแรกแบบนี้คันนี้ก็จะได้5ตัวแล้วเรารันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับ5ตัวที่ได้ครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนครั้งก่อนหน้ารันอีกรอบหนึ่งดูเพื่อเช็คเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพอทำงี้ได้เราก็บอกว่าเนี่ยส่งผลลัพธ์ตัวนี้ไปที่ตัวนี้
ในไฟล์ชื่อนี้อันนี้ก็คือการ redirect ผสมกับการ pipe แบบนี้แล้วเราก็แคปตัว random dog ออกมาได้เห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้ซึ่งอันนี้เราก็รันดูอีกรอบก็ได้นะฮะสร้าง random ใหม่แล้วก็แคทมันเห็นไหมครับแต่ละครั้งก็จะได้ชื่อไม่เหมือนกันนี่ก็คือการใช้ตัว redirect นะครับลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปลองประยุกต์ในการทำงานของท่านดูนะครับขอบคุณครับ